แก้มอะไรเงี้ยภาพ2ภาพที่หลุดออกไปใช่มั้ยคะก็เป็นภาพที่หนูนี่แหละค่ะถ่ายในแต่ว่าเป็นสาธารณะนะทําไมส่วนตัวของพี่โจมีการถ่ายภาพเอาแก้มเอาอะไรเป็นแนบชิดหอมแก้มไปกันขนาดนั้นเพราะอะไรครับก็อย่างที่บอกหนูก็คนคบกันนะเนาะในระยะเวลาสั้นๆเวลานึงค่ะช่วงนั้นคือยังช่วงนั้นคือพี่หนึ่งเขายังคบกับภรรยาเขาอยู่มั้ยก็ยังคบนะคะเรารู้มั้ยเรารู้มั้ยก็รู้ค่ะพี่หนึ่งบอกมั้ยฮะว่าก็มีภรรยาแล้วอย่างที่หนูแจ้งไปเบื้องต้นเนาะปี63ในนั้นหนูก็เลิกคุยกันไปจนเวลา2ปีปีสิ้นปีสิ้นปี65พอดีถึง66หนูก็ได้กลับมาคุยกันพันต้นปี66พอดีแล้วรูปภาพอะที่ปรากฏที่มีพี่เอสุภชัยด้วยหรือมีอะไรอย่างไม่เคยหนูไม่เคยโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเลยในวันนี้หนูก็เลยที่อยากจะมาพูดอะในวันนั้นก็คือ PCT ชุด4อะค่ะมาจับกลุ่มหนูตรวจค้นแล้วโทรศัพท์หนูก็โดนยึดไปหนูก็จำไม่ได้ว่ามีตำรวจอะประมาณ2คนนะในเวลานั้นที่แบบจะสนิทกับหนูที่สุดแล้วในการจับกลุ่มครั้งนั้นชื่อเล่นชื่อน่ะชื่อเจอีกคนนึงก็จะเป็นตำรวจผิวคล้ำๆสูงๆหน่อยหนูก็จำไม่ได้ว่าเขายศเป็นอะไรน่าจะเป็นตม.หรือสักอย่างเขาก็มาคุยกับหนูว่าเนี่ยพี่มาจับกลุ่มตรวจค้นนู่นนี่นั่นหนูให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่รูปวันนี้ที่หนูมาเนี่ยหนูอยากจะมาชี้แจงด้วยในมุมของหนูก็คือรูปมันเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวของหนูอะทำไมมันถึงหลุดออกไปแล้วพี่ทักข่าวถามหนูว่าวันนี้สะดวกให้เปิดหน้าไหมหนูเปิดอยู่แล้วเพราะรูปหนูมันออกไปหมดแล้วหนูทำไมต้องปิดอะคะถูกไหมคะหนูก็อยากจะทราบว่าในวันนั้นอะที่ตำรวจมาจับกลุ่มตรวจค้นหนูหนูเนี่ยให้โทรศัพท์ให้ทุกอย่างเพราะว่าเขาก็บอกว่าไม่มีข่าวไม่มีหลุดแน่นอนไม่มีอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรแน่นอนแต่ในวันนี้ทุกอย่างทุกคนเดือดร้อนเพราะหนูตัวพี่หนึ่งเองก็เดือดร้อนเพราะหนูท่านบิ๊กโจ๊กเองก็เดือดร้อนเพราะหนูเพราะมีรูปถ่ายในโทรศัพท์ของหนูซึ่งหนูไม่เคยไปโพสในโซเชียลมีเดียช่องทางไหนเลยสักช่องทางแสดงว่าเราเชื่อว่าภาพนั้นหลุดมาได้ยังไงหลุดมาจากในโทรศัพท์หนูเครื่องเดียวค่ะหนูมั่นใจแล้วหนูอะไรคะโทรศัพท์อยู่ที่ PCT 4ค่ะตำรวจที่ชุดจับไปใช่มินิอันเชิญเลยครับต่อเลยค่ะแล้วหนูก็เลยอยากขอเหมือนว่าความเป็นธรรมหน่อยนิดนึงว่าเฮ้ยโทรศัพท์เราอ่ะมันหลุดไปรูปเราไม่เคยไปที่ไหนทำไมมีทั้งภาพมีทั้งแชทข้อความที่เราคุยมันเป็นเรื่องของคน2คนถูกไหมคะหนูก็ปกป้องในสิทธิ์ของหนูแล้วส่วนตัวของพี่หนึ่งเองอ่ะเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะทำอะไรกับหนูเพราะหนูไม่ได้ทำเว็บพนันอ่ะแล้วในวันนั้นน่ะประมาณตีสามกว่าที่หนูถูกจับกุมตรวจค้น2ตำรวจคนนี้ก็ยังมาบังคับเพื่อที่จะให้หนูเขียนว่าให้เขียนระบุว่านายภาคภูมิหรือพี่หนึ่งเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียกับหนูในการทำเว็บพนันร่วมกันหนูไม่ได้ทำพวกหนูไม่ได้ทำจะให้หนูเขียนหนูก็ไม่เขียนสิแล้วก็มาเดินวนเวียนหนูว่าเฮ้ยทำไมในโทรศัพท์มีรูปของท่านลูกหัวหน้าพี่ด้วยลูกพี่ด้วยเนี่ยอันนี้รู้ไหมเป็นลูกพี่หนูก็ไม่ตอบเพราะหนูคิดว่าอ้าวพี่เป็นตำรวจเหมือนกันพี่ทำไมมาบังคับให้หนูเขียนในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรจนพอเรื่องมันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมเรื่องมันเกิดขึ้นมาหนูว่าแล้ววันนั้นถ้าเกิดหนูให้ความร่วมมือเขาอะเขียนตามที่เขาบอกไปอะมันก็คงจะจบเขาก็คงจะได้สิ่งที่เขาต้องการพอเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการวันนี้เขาก็เลยเอารูปส่วนตัวของหนูไปเปิดเผยรูปไม่ว่าหนูจะเป็นคนสองคนเขาจะคบกันรักกันมันก็เรื่องของคนสองคนไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายหรืออะไรเลยใช่ไหมล่ะคะพี่ลูกหนูอะ6ขวบแล้วนะเล่น TikTok เป็นวันนี้หนูต้องออกมาอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่กลัวเพราะมันคือชีวิตหนูเหมือนกันทั้งชีวิตทุกสื่อเป็นหน้าหนูหมดคนเดียวอย่างน้อยถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับหนูอ่ะได้มีหลักฐานว่าหนูได้ออกมาพูดแล้วนะมันเผยแพร่กันอยู่เนี้ยภาพแนบชิดภาพก่อนเนี้ยค่ะยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนออกมาโพสเพราะว่ามันเคยมีว่าพี่หนึ่งเคยพูดพี่หนึ่งเคยพูดว่าห้ามโพสนะห้ามเลยนะแต่มันไม่เคยหลุดไปเลยสักครั้งใครที่เป็นเพื่อนใน IG หนูเป็นเพื่อนใน Facebook หนูเป็นเพื่อนใน TikTok หนูไม่มีอะไรที่หนูเคยโพสออกไปขนาดรูปกับพี่เอสุภชัยที่หนูไปขอถ่ายเขาเองเพราะว่าเขาเป็นคนดังถูกไหมคะท่านบิ๊กโจ๊กก็เป็นคนดังพอหนูไปขอถ่ายหนูก็เก็บไว้ในโทรศัพท์หนูไม่ได้ไปโพสโอ้อวดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันเจอใครนะแต่ทำไมรูปในโทรศัพท์หนูทุกอย่างมาอยู่ในสื่อทุกคนทุกสำนักมีหมด